สำหรับโปรแกรมอีกอันนึงนะครับ ที่ได้รับความนิยมในการทำอินโฟกราฟิกนะครับนั่นก็คือ Canva ครับเราก็มาลองหาว่า Canva นะครับ Canva เป็นยังไงนะครับเราก็ค้นหา Canva แล้วก็ Free Design Tool เลือก Canva เลยนะครับโปรแกรม Canva เนี่ยนะครับก็เป็นการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับในส่วนของการทำอินโฟกราฟิกนะครับนอกจากอินโฟกราฟิกแล้วก็ยังใช้ในการทำภาพประกอบนะครับในการทำคลิปวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็มีการทำอะไรล่ะทำสตอรี่นะครับหรือว่าทำหัวของ Google Site ซึ่งได้รับความนิยมตอนนี้ Canva ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Photoshop ไม่เป็นนะครับแนะนำกันก่อนนะครับ Canva ก็จะมี Canva ที่เป็น Canva ฟรีนะครับ Canva Pro และ Canva ที่ทำงานเป็นทีมนะครับ Canva ฟรีกับ Pro ต่างกันตรงที่ว่า Canva Pro เนี่ยเสียตังค์นะฮะ Canva ที่เป็นทีมก็เสียตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่านี่องค์กรการศึกษาไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ Canva ในฟีเจอร์ Canva ได้ฟรีนะครับแล้วก็ Canva เองก็ได้รับความนิยมในหลายรายงานนะครับใน Sony Music ในอะไรที่ก็มีการใช้โดยเฉพาะใน Reddit นะครับ Reddit ก็มีการใช้ Canva นะครับ Canva นี้สามารถช่วยในการดีไซน์โปรแกรมให้มันสำเร็จรูปสร้างดีไซน์ได้นะฮะแล้วก็ Canva เนี่ยก็ยังสร้างทีมเวิร์คนะครับสำหรับการทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็ตัว Canva เองก็สามารถแชร์ไอเดียให้เพื่อนได้ไปทำงานต่อได้นะครับมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะนะฮะโปรโมท Canva ไว้หน่อยนะครับผมอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นของการใช้ Canva ก็ต้องเริ่มจากการสมัครใช้งานครับเหมือนเดิมครับโปรแกรมที่ผมที่แนะนำในการสมัครแต่ละครั้งผมก็แนะนำในการใช้ Google แทนการใช้ Facebook นะครับแล้วก็เลือกการใช้งานนะครับผมก็จะเลือกเมลนะครับสมมติเมลตัวนี้แล้วกันยังไม่เคยใช้ Canva นะครับ Canva ก็จะนำเราไปสู่หน้าของการเริ่มใช้งานนะครับก็จะถามข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของเราก็เป็นถ้าเกิดในส่วนของข้าราชการสป.เราก็เลือกส่วนที่เป็นครูนะครับในระดับชั้นอุดมศึกษานะครับเราก็เลือกไปดำเนินการไปนะครับก็จะมีให้กดข้อมูลอะไรพวกนี้เราก็เติมทีหลังก็ได้หรือว่าเราจะเชิญใครหรือไม่เชิญก็ได้วันนี้ผมกดข้ามไปแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วในการสมัครใช้งาน Canva นะครับสมัครใช้งาน Canva ตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่มีโปรแกรมยังไม่มีอะไรการดีไซน์ใช้งานอะไรเลยยังว่างเปล่าอยู่นะฮะเริ่มจากการสร้างดีไซน์ครับเราก็สร้างดีไซน์เราต้องการทำข้อมูลจะเป็นไวท์บอร์ดพรีเซนเทชันอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทีหลังในเวลาการใช้งานของ Canva เดี๋ยวผมจะให้ว่า Canva มีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับซึ่งจะช่วยในการทำอินโฟกราฟิกให้ง่ายขึ้นนะครับเรามาเลือกที่อินโฟกราฟิกครับ6 บาท 1 ไม่ 3 หรอกครับผมก็มาถึงหน้าการเริ่มต้นใช้งานนะครับ Canva ก็จะแนะนำเรานะครับให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเทมเพลตนะครับเริ่มต้นจากการใช้เทมเพลต Canva ก็จะแนะนำรู้จักการเพิ่มข้อความต้องเพิ่มข้อความจากตัวนี้ตัวทีเป็นการเพิ่มข้อความนะครับก็จะให้รู้จักเกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพนะครับอัปโหลดรูปภาพของเรานะครับอัปโหลดรูปภาพในส่วนของการประกอบทำอินโฟนะครับแล้วก็ให้รู้จักอีกอันก็คือรู้จักการแชร์นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการรูปแบบของการนำเสนอนะครับก็จะมีตัวเยอะแยะมากมายนะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายผมขออนุญาตมีเทมเพลตนะครับมีเทมเพลตเราจะขยายเทมเพลตยังไงให้ชัดเจนมีเทมเพลตเกี่ยวกับอาหารนะครับมีเทมเพลตเมนูอาหารด้วยนะครับโอ้เยอะแยะเหมือนกันนะครับมีเทมเพลตที่เป็นสีนะครับเทมเพลตที่ถูกใจที่เป็นสีเราต้องการเทมเพลตแบบไหนนะครับแคนวาเขาจะจัดให้เราหมดนะครับสมมุติว่าเราเลือกเทมเพลตเกี่ยวกับการศึกษานะครับเทมเพลตการศึกษาเราก็เลือกไปเราเลือกนี้นะครับฟุ๊บก็จะมีให้เราเลือกครับก็จะมีตัวอย่างออกมา
ให้เราเห็นนะครับว่าตัวเทมเพลตเป็นยังไงนะครับส่วนต่างๆของแผนที่นะครับก็จะพูดถึงส่วนต่างแผนที่ว่ามีหน้าที่อะไรทำตรงไหนทำอะไรมีชื่อเรื่องนะครับแล้วเราก็แก้ไขตัวเทมเพลตเพื่อในการใช้งานนะฮะเราก็สามารถแก้ไขเทมเพลตได้นะครับว่าจะใช้เป็นแบบไหนหรือว่าถ้าเราไม่ถูกใจเราก็เลือกดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็สามารถเทมเพลตแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกใหม่ได้นะครับการเลือกใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบย่อยของเทมเพลตเดิมเห็นไหมครับส่วนประกอบย่อยของเทมเพลตเดิมนะครับส่วนประกอบย่อยของเทมเพลตเดิมนะครับให้เห็นแล้วก็เลือกในส่วนของบางอันนะครับที่เราจะใช้มาประกอบโดยมีหัวข้อย่อยหัวข้อหลักใช้แบบไหนตัวไหนตัวไหนเลือกใช้ได้นะครับอ่ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเทมเพลตเราจะเลือกนำเสนอแบบอื่นเราเลือกก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะเลือกนำเสนอโดยการสร้างดีไซน์ของอินโฟกราฟิกนะครับเราก็สามารถตั้งขนาดของอินโฟกราฟิกใหม่ได้นะครับเราก็ตั้งปรับขนาดเลยปรับขนาดได้นะครับก็ปรับขนาดอินโฟกราฟิกได้เองนะครับสมมุติว่าต้องการว่าประมาณช่องสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะฮะเราก็เลือกขนาดของอินโฟกราฟิกได้นะครับให้เป็นภาพเป็นไซส์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปรับขนาดผมสามารถปรับขนาดให้เป็นขนาดสมมุติเป็น800x800แล้วกันนะครับผมเลือกปุ๊บทดลองใช้อยู่นะครับก็มีการให้ทดลองใช้เขาก็จะขายของเขาด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ใช้เปลี่ยนใหม่เอาใหม่เราจะทำข้อมูลทั้งหมดจากการทำแคนวานะครับการใช้งานแคนวาก็จะเก็บเข้ามาอยู่ในนี้นะครับทำในคลาวด์เราก็สามารถไปใช้ที่อื่นได้อีกนะครับนี่อินโฟกราฟิกมีกราฟมีพรีเซนเทชันด้วยนะครับโอเคข้อมูลทั้งหมดก็จะอยู่ในคลาวด์พอสมมุติเราทำเสร็จแล้วนะครับเราทำเสร็จแล้วเราทำอินโฟเสร็จแล้วนะครับอินโฟกราฟิกที่เราใช้เราก็โอเคเราก็สามารถนำเสนอออกไปนะครับเราก็นำเสนอออกไปโดยการแชร์นะครับแชร์แล้วก็เลือกอะไรครับเลือกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกจะเป็น PDF นะครับหรือจะเป็น JPG PNG ก็ได้นะฮะเราสมมติก็เลือกเป็น PNG แล้วกันเราก็เลือกหน้าที่เราจะใช้อันนี้เรามี2หน้านะเราก็เลือกหน้าเดียวหน้า1หน้าเดียวนะครับก็จะมีการขายของเขานะครับ30วันเราก็เลือกหน้า1หน้าเดียวก่อนโอเคเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ดาวน์โหลดครับ Canva ก็จะพยายามจะให้เราทดลองใช้งานของเขาฟรีนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะให้เราซื้อของเขาคือเมื่อก่อนเนี้ยก็จะใช้Canva เขาจะยังไงครับ Canva ก็จะให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ในการออกแบบชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงกำลังจะเลือกหน้า1หน้าเดียวจะลองดาวน์โหลดให้ทุกท่านเห็นนะครับเลือกหน้า1หน้าเดียวแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้น Canva เขาจะให้อย่างที่ผมบอกนะครับก็ทดลองให้ใช้งาน30วันก็เหลือสมมุติใช้งานก็30วันนี้ยังไม่เสียตังค์นะ30วันนะครับปึ๊บก็เหมือน PNG มันไม่ให้ดาวน์โหลดเนาะเราเปลี่ยนเป็น PDF ดีกว่าPDF ก็จะดาวน์โหลดได้ไหมเนี่ยดาวน์โหลดได้ไหมก็จะดาวน์โหลดได้แล้วนะฮะจะดาวน์โหลดเป็น PDF ดาวน์โหลดเป็น PNG ก็แล้วแต่เรานะครับนี่ก็ให้เราเลือกนะครับก็ก็เลือกตำแหน่งการเซฟไว้นะฮะก็จะดูงานชิ้นงานของ Canva ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของ Canva ก็จะใช้งานฟรีนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เมนูก็เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยนะฮะเขาจะใช้งานง่ายสะดวกใช้งานในการเลือกใช้งานในการทำอินโฟกราฟิกนะครับใน Canva เองเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างข้อมูลได้อีกนะครับสมมุติผมกลับไปที่หน้าหลักนะครับกลับไปที่หน้าหลักเรากลับไปที่หน้าหลักนะครับแล้วเราก็จะเลือกขั้นตอนการนำเสนอนะครับสมมุติเราจะทำ presentation นะครับเราเลือกสร้าง design เลือก presentation เข้ามานะฮะตอนนี้ผมเลือก presentation มาแล้ว
นะครับตอนนี้เป็นทีนี้ Canva ก็มีฟีเจอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะก็คือตัวนี้นะครับเป็นผู้ช่วย Canva นะครับผู้ช่วย Canva ก็มี Magic Light อันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับพวกนี้เป็นเพิ่งมาใหม่อ่ะผมเลือก Magic Light เราต้องการจะให้ Canva เนี่ยเขียนงานให้เรานะครับเมื่อวานเราก็บอกว่าเขาบอกว่าให้อธิบายขั้นตอนอย่างน้อย5คำขึ้นไปอ่ะขั้นตอนตัวอย่างอันนี้ก็คือผมพูดถึงขั้นตอนการเจียวไข่นะขั้นตอนการเจียวไข่นะครับแล้วก็เลือกให้ปุ๊บหัวข้อไม่ตรงไว้ที่เมจิกอ่านแป๊บนึงนะครับการเจียวไข่ลองดูซิมันจะขึ้นไหมไม่มีเดี๋ยวการทอดไข่ดูซิลองใช้กับการทอดไข่ตัว Canva ได้มีบันทึกเอาไว้นะครับตัวนี้จะเป็นเมจิกในการCanva ก็จะเขียนขั้นตอนมาให้เราด้วยไหมครับเนี่ยฮะว่าการทอดไข่เป็นยังไงอันนี้เป็น AI ของ Canva นะครับในการทำงานมาต่อนะครับเดี๋ยวผมมาอีกผมปิดอันนี้ก่อนผมเลือกเป็น Document นะครับปรับขนาดอัตโนมัติปรับขนาดอัตโนมัตินะครับการปรับขนาดอัตโนมัติอันนี้ก็จะช่วยเราอย่างหนึ่งนะครับช่วยอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลนะฮะข้อมูลจากการเก็บหรือการค้นคว้าอะไรไว้แล้วนะฮะสมมติเรามีการข้อมูลค้นคว้าอะไรไว้แล้วสมมุติว่าเรามีขั้นตอนหรือว่ามีข้อมูลไว้แล้วพอสมควรนะครับอย่างเช่นเราเคยค้นหาว่าขั้นตอนการเจียวไข่ให้ฟูเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับขั้นตอนการเจียวไข่ให้ฟูหรือขั้นตอนการเจียวไข่นะครับเราก็มีวิธีทำอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขั้นตอนนี้มาเลยนะครับเลือกขั้นตอนมาเสร็จปุ๊บหน้าที่เป็น Canva Document นะครับเราก็วางเลยครับวางปุ๊บเราได้วิธีทำมาแล้วนะครับพอได้วิธีทำมาแล้วนะครับตัว Canva เองเนี่ยสามารถทำ Presentation ให้เราได้เลยอัตโนมัติก็เลือกคำว่าตรงนี้นะครับแปลงเป็น Presentation นะครับก็จะมีการแปลงเป็น presentation ให้เริ่มทานใช้งานตัว Canva ก็จะดำเนินการเลือก presentation นี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของ Canva นะครับก็จะมีวิธีทำขั้นตอนให้เห็นนะครับก็จะเลือก presentation ให้สมมุติว่าผมเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับวิธีแบบนี้ดีกว่าสร้าง presentation ก็จะได้ตัว infographic แบบง่ายๆออกมานะครับโดยใช้ Canva นี่แหละก็จะทำให้เราเห็นนะครับ Canva ก็ทำให้เราเห็นแบบเห็นภาพขั้นตอนมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอาจจะเนี่ยครับก็จะเห็นขั้นตอนมาเป็นอินโฟกราฟิกแบบเป็นขั้นเป็นตอนมาให้เห็นได้เลยนะครับก็เป็นคุณลักษณะอันนึงของ Canva นะครับซึ่งทำให้ความน่าสนใจของการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมันไวขึ้นโดยใช้ AI ของ Canva เองนะครับเพื่อจัดทำขั้นตอนต่างๆครับผม